สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่ Oasis in World จันทบุรีค่ะซึ่งที่นะคะเกือบเป็นตำนานมาแล้วครั้งหนึ่งหลังจากที่ฝ่าวิกฤตโควิด-19 มาได้วันนี้นะคะ Oasis in World กลับมาปังอีกครั้งแล้วเราก็จะมาเปิดใจกับเจ้าของ Oasis in World ว่าเขามีเคล็ดลับหรือว่าเขาทำยังไงผ่านวิกฤตมาได้ตอนนี้นะคะเจ้าของนั่งอยู่ข้างๆกราฟแล้วก็คือพี่เอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะกราฟเคยได้ข่าวมาว่าที่เนี่ยเคยจะขายส่วนครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงปลาโลมาช่วงที่มีโควิด-19ทีนี้อยากจะให้พี่เอเปิดใจกับทางรายการสักนิดนึงว่าเราผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงค่ะเมื่อกี้พอได้ยินคุณกราฟพูดว่าจะเป็นตำนานก็สะดุ้งในใจเล็กน้อยเกือบค่ะว่าเราก็ผ่านมาแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือช่วงนั้นนะคะจริงๆแล้วถ้านึกย้อนกลับไปเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะลำบากแล้วก็ถ้าพูดง่ายๆมันก็เหมือนกับถึงทางตันในชีวิตหนึ่งอะนะคะว่าเอ้ยเราไม่เคยคิดว่าเราจะมาถึงจุดนั้นแล้วก็เป็นวันที่มันมองเห็นประตูทางออกไม่เจอเลยว่ามันจะต้องทำอะไรและอะไรมันคือสิ่งที่ถูกที่ต้องที่มันควรจะทำแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราเจอกับสถานการณ์โควิดซึ่งสถานการณ์โควิดเนี้ยมันก็ทำให้หนึ่งแน่นอนค่ะธุรกิจก็ต้องปิดเพราะว่าเป็นคำสั่งเนาะเนื่องจากเราก็ดูเรื่องของความปลอดภัยของโรคระบาดเป็นสำคัญพอวันที่ปิดประตูรั้ว Oasis เนี่ยเป็นวันที่เรารู้สึกได้เลยว่าแบบมันใจหายมันตกใจมันทุกอย่างมันปะปนกันไปหมดแต่ว่าหลังจากนั้นสิ่งที่เราเจอหลังจากที่ปิดประตูแล้วเนี่ยค่ะสักระยะเวลาหนึ่งก็คือเราก็มาเจอว่าเอ้ยมันไม่รู้มันต้องเปิดเมื่อไหร่แล้วระยะเวลาผ่านไปแน่นอนว่ารายได้ที่เข้ามาเนี่ยมันไม่มีเป็น0บาทซึ่งทุกที่ทั่วประเทศไทยนะเวลานั้นเจอเหมือนกันแล้วสิ่งที่มันขับเคลื่อนเดินหน้าต่อแล้วมันไม่หยุดไปกับการปิดประตูก็คือรายจ่ายที่ต้องมีในทุกๆวันเราไม่สามารถที่จะปิดเหมือนปิดร้านอาหารปิดแล้วก็คือแบบไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายมันไม่ใช่แบบนั้นเนื่องจากว่าที่นี่มีโลมาน้องๆโลมาทุกตัวยังต้องทานอาหารนอกเหนือจากอาหารที่เราต้องให้โลมาแล้วเนี่ยสำคัญกว่านั้นก็คือค่าไฟที่จะต้องเดินหน้าต่อในการที่เราจะต้องมีปั๊มน้ำต้องมีมอเตอร์ต้องมีระบบต่างๆที่ต้องดูแลเขาซึ่งตรงนี้ค่ะก็มาตรการช่วยเหลือมันก็อาจจะออกมาไม่คือทุกคนก็ตกใจกันหมดนะคะก็ออกมาไม่ทันกับสิ่งที่เราเผชิญอยู่แน่นอนว่าค่าไฟยังต้องจ่ายซึ่งถ้าเราไม่มีเงินจ่ายภายในสิ้นเดือนนี้ไฟต้องโดนตัดโดนตัดแปลว่าเหมือนกับเราตัดท่อหายใจหรือเราไม่มีออกซิเจนให้โลมาค่ะนั่นคือความที่เราอยู่บนเส้นได้ที่เราไม่รู้ว่ามันจะขาดเมื่อไหร่และสุดท้ายก็เลยต้องอยู่ในจุดที่ตัดสินใจอะค่ะว่าเอ๊ะถ้าเราจะเดินหน้าต่อหรือเราจะหยุดเราจะคงต้องดำเนินสิ่งเหล่านี้ต่อไปแต่ถ้าการหยุดมันเหมือนไม่มีประตูให้เราเลือกการหยุดแปลว่าเราต้องปล่อยให้โลมาเป็นไปตามยถากรรมต้องปล่อยให้น้องๆไม่ว่าจะเป็นกวางเป็นปลาหมอเป็นอะไรอีกนับหลายร้อยชีวิตที่เราไปอยู่ตอนนั้นเนี่ยมันจะต้องทำยังไงมันก็เลยมาถึงจุดที่เราต้องเลือกอะค่ะว่าโชคดีว่าเรามีที่แปลงหนึ่งซึ่งเป็นที่แปลงสุดท้ายของครอบครัวแล้วเราก็ตั้งใจว่าเราจะเก็บไว้ช่วงบั้นปลายแหละว่าเออเนาะเราแก่เท่ากันไปแล้วเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นกี่ไร่คะตรงนั้นประมาณ30 40ไร่ได้ค่ะซึ่งก็ตัดสินใจค่ะว่างั้นเราต้องเลือกแล้วล่ะว่าเราจะเลือกตัวเราในช่วงบั้นปลายหรือเราต้องเลือกรักษาชีวิตและทุกอย่างที่มีอยู่ตรงหน้านี้ไว้ก่อนโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะได้กลับคืนมาหรือไม่หรือมันอาจจะต้องจมหายไปกับโรคระบาดหรือเปล่าแต่ก็เลยตัดสินใจค่ะว่างั้นขายก็เลือกที่จะขายที่แปลงสวนนั้นไปก็โชคดีค่ะเพราะณเวลานั้นวิกฤตมันก็เศรษฐกิจมันก็แย่ไปหมดเนาะทุกคนก็อยู่ในภาวะตกใจแต่ก็โชคดีว่าผู้ที่ซื้อไปเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็มีความอยากช่วยเหลือเราเป็นผู้ที่มีความพร้อมแล้วก็มองว่าเจตนาของเราคือเราอยากจะนำมาเพื่อจะรักษาดูแลน้องๆที่มีชีวิตเหล่านี้ต่อไปก็พอขายที่ไปได้ก็ได้เงินก้อนนั้นล่ะค่ะมาในการประคองให้เราอยู่กับสถานการณ์โควิดไปได้สักระยะหนึ่งไม่ได้ครบตลอดวิกฤตด้วยซ้ำแต่ก็เป็นโชคดีครั้งที่2ก็คือนับจากตรงนั้นมาก็จะมีผู้ที่มีน้ำใจดีคนไทยแล้วก็พี่น้องชาวจันทร์เราที่อยากจะช่วยเหลือแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่ก็คือที่หนึ่งในประวัติศาสตร์ของชีวิตเขามีความทรงจำที่ดีงามก็มาช่วยกันมาซื้อบัตรบ้างซื้ออาหารป้อนน้องทางออนไลน์บ้างแล้วก็บางท่านก็มาเที่ยว
แล้วก็มาอุดหนุนในสิ่งที่เรามีอ่ะค่ะเราขายอาหารก็ช่วยเราซื้ออาหารตอนนั้นเราก็ทํา delivery ในช่วงที่ปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สินค้าที่ระลึกที่เกี่ยวกับน้องโลมาก็กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะช่วยซื้อค่ะก็เลยเป็นการต่อลมหายใจให้กับพวกเราจนกระทั่งถึงวันที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายขายอาหารออนไลน์นี่ไอ้ขายป้อนอาหารออนไลน์นี่ทํายังไงคะก็ในช่วงนั้นนะคะเราก็ไม่รู้เราจะทำยังไงมันเปิดไม่ได้แล้วก็ไม่มีนักท่องเที่ยวสามารถมาถึงตัวเราได้ก็เลยใช้ Facebook ณเวลานั้นค่ะก็มีการป้อนน้องโดยการที่เราทำไลฟ์อ่ะค่ะแล้วก็ท่านไหนที่อยากจะป้อนน้องแต่ไม่มีโอกาสได้ป้อนเองก็อาศัยมือของพวกเราที่เป็นพวกเราที่เป็นผู้บริหารแล้วก็ทีมงานน้องๆพนักงานหรือเทรนเนอร์ก็ช่วยกันสลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละวันโอนเงินเข้ามาโอนเงินเข้ามาค่ะก็ขายกระป๋องละ100บาทใน1กระป๋องที่ให้น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแจ้งว่าวันนึงน้องทานตัวนึงก็ประมาณ10กระป๋องนะเรามีอยู่ทั้งหมด9ตัวก็ต้อง90กระป๋องต่อวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นลักษณะนั้นในช่วงนั้นณวันที่เราแบบมีความรู้สึกว่ามันตันแล้วจริงๆความรู้สึกมันเป็นยังไงคะมันก็จุกอกเนาะแล้วมันก็ไปไม่ถูกอะค่ะคือมันเหมือนเราถึงทางตันที่เราไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงอะอะไรที่มันจะคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราคิดได้แล้วมันจะใช่ณเวลานั้นคือการขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินกับใครเป็นเรื่องยากมากเพราะตอนนั้นทุกคนก็ลำบากเดือดร้อนไปหมดแล้วที่สำคัญก็คือเขาก็จะเดือดร้อนและเราเองอะการที่เราจะไปขอกู้หรือขออะไรก็แล้วแต่เราจะมีเงินใช้เขาหรือเปล่ายากเนาะมันจะถึงจุดใช่ค่ะเราจะถึงจุดที่วันนึงธุรกิจมันจะกลับมาไหมหรือมันจะเป็นแค่การเอาเงินมาเสร็จแล้วก็ละลายไปพร้อมกับไวรัสแล้วมันก็จะจบชีวิตกันไปแบบนั้นซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแต่ถ้าเราทำธุรกิจเราก็จะมองออกว่าโอเคเราฟอร์แคสต์ด้วยอะไรต่างๆแต่ว่าณเวลานั้นมันนอกเหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติทั้งหมดกับประสบการณ์ที่เราเคยมีมันก็เลยเหมือนกับดำน้ำไปแล้วก็เหมือนมุดออกจากถ้ำไปโผล่เมื่อไหร่ก็เอานะว่ายไปก่อนทำไปก่อนเท่าที่เราจะทำได้นะเวลานั้นก็โชคดีมากค่ะที่เราไม่ได้โดดเดี่ยวตามลำพังอย่างที่บอกว่า เราโชคดีที่พี่น้องประชาชนชาวไทยคนที่เคยมานักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวเรายังคงช่วยเราพี่น้องชาวจันทุกคนช่วยกันแชร์ช่วยกันอุดหนุนเท่าที่ทำได้และคนสำคัญอีกส่วนนึงที่ทำให้เรารอดมาได้คือทีมงานน้องๆพวกเราหัวใจต้องบอกว่ามันคือความแข็งแกร่งจริงๆค่ะคือณเวลาที่เราถึงทางตันอะไรที่เราทำได้วันนี้เรามีสมมติว่าเราต้องใช้ 1,000 บาทแต่เรามีแค่ร้อยเดียวเราจะใช้กับอะไรค่ะน้องๆพนักงานแล้วทุกคนบอกว่าไม่เป็นไรพี่ให้โลมาก่อนทุกคนพร้อมที่จะมาแล้วก็สลับสับเปลี่ยนมาดูแลโลมาปิดประตูอยู่นักท่องเที่ยวไม่มีแน่นอนเราไม่ต้องใช้บุคลากรเต็มที่ทุกๆวันก็สลับสับเปลี่ยนกันมาค่ะมาดูส่วนที่จำเป็นต้องทำมาตัดหญ้ามาเอาอาหารให้กวางเรามาให้อาหารปลาเรามาดูแลโลมาในทุกๆวันแบบนี้ค่ะก็ทำสลับกันไปคือทุกคนมีหัวใจมาให้แล้วมันก็เติมพลังให้กับเราว่าโอเคเราไม่ได้สู้ลำพังเพราะลำพังแค่พวกเราแค่สี่ห้าคนในบ้านเราคงทำแบบนั้นไม่ได้แต่ว่าทุกคนพร้อมใจกันมาแล้วเราก็มันก็เป็นความตื้นตันนะคะในเวลาเดียวกันแต่เราก็สะท้อนในใจนะคะว่าน้ำใจของทุกคนที่มาในเวลานั้นเนี่ยพนักงานทุกคนก็ต้องกินต้องใช้ค่ะแล้วเขาจะมาช่วยเราแบบนี้โดยที่เราเองในฐานะที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจวันข้างหน้ามันจะเปิดประตูได้หรือเปล่าหรือมันจะมีโอกาสที่เราจะมีแสงสว่างครั้งนึงเกิดขึ้นมาใน Oasis World มั้ยหรือคำว่า Oasis World มันจะจบแค่นี้หมดโควิดก็คือเราก็คงจะหายไปหรือเปล่าเราบอกไม่ได้เลยมันก็เหมือนกับว่าลืมตาใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยก็คือลืมตามาก็คือแค่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะสู้ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้อะไรที่ทำได้ทำแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันกับน้องๆกับทีมงานกับครอบครัวมีอะไรก็แบ่งปันกันก็อยู่ด้วยกันอย่างนั้นนะคะสักระยะหนึ่งจนกระทั่งสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและเริ่มกลับมาฟังเรารู้สึกแบบมันบีบหัวใจถ้าสมมติว่ากิจการไปต่อไม่ได้แล้วลูกๆเรามาทำยังไงทีนี้นาทีที่รู้สึกแย่ที่สุดในชีวิตเลยก่อนที่จะมีความช่วยเหลือต่างๆเข้ามามันเหมือนกับว่าวันนั้นมันไฟมันจะดับอะค่ะคือเราคิดแค่ว่าถ้าวันพรุ่งนี้เป็นเดดไลน์แล้วเราไม่มีค่าไฟไปจ่ายให้เขา
หรือถ้าเราไปเจรจากับไฟฟ้าว่าช่วยยืดให้เราอีกสักหน่อยนึงได้ไหมให้เรามีโอกาสวิ่งหาเงินมาเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ได้อ่ะนั่นแปลว่าเสียงตอนนี้ที่เราได้ยินอยู่อะค่ะคือเสียงตีน้ำเครื่องตีน้ำมอเตอร์เครื่องกรองต่างๆถ้ามันต้องหยุดโลมาจะหายใจได้กี่วันโอ้ยน้ำตาจะไหลคนลุกเลยเนี่ยจริงๆคือเวลานั้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแค่ต้องทำอะแค่นั้นเองมันคือความเหมือนคนรักลูกมันแค่ต้องทำค่ะแล้วก็เหมือนความผูกพันกับพนักงานที่มีอยู่เนาะค่ะเอาล่ะแต่ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วค่ะตอนนี้พี่เอบริหารจัดการยังไงบ้างคะหลังจากที่เรามาฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งค่ะก็ช่วงโควิดก็สอนเราอะค่ะว่าเราจะอยู่บนโลกแค่ว่านักท่องเที่ยวขับรถมาแล้วก็มาหาเราที่นี่ไม่ได้ละวันที่เป็นโควิดมันสอนเราว่าเอ้ยถ้าเราเปิดดำเนินกิจการตามปกติไม่ได้เราจะมีโลกอีกหนึ่งใบค่ะที่เราต้องไปอยู่บนนั้นเราต้องไปอยู่กันในอากาศเราจะต้องไปอยู่บนโลกโซเชียลเราจะต้องมีตัวตนหรือมีโอเอซิสเวิลด์ในอีกภาคหนึ่งที่เราจะต้องอยู่บนโลกใบนั้นแล้วจากตรงนั้นนะคะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามีความใส่ใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นจนกระทั่งถึงวันปัจจุบันนะคะการสื่อสารกับเพื่อนๆพี่น้องหรือคนที่รักโรมาทุกคนนะคะก็ยังอยู่บนโลกออนไลน์อยู่ในขณะเดียวกันใครที่มีโอกาสสามารถที่จะมีเวลาว่างมีวันหยุดละลูกๆปิดเทอมแล้วสามารถเดินทางมา Oasis World ได้ก็จะมาเจอตัวจริงของเรานะคะมาเจอโรมาเป็นๆมาเจอแบบสัมผัสได้จับได้ก็ตอนนี้เราก็เปิดให้บริการในหลายส่วนที่ให้ความสำคัญกับ participation กับโรมามากขึ้นนะคะแต่ณวันนี้โลกออนไลน์กลายเป็นส่วนสำคัญก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยู่บนนั้นวันนี้ยังคงขายในเรื่องของการป้อนน้องทางออนไลน์การเปิดขายทิเก็ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัตรเข้าชมในเรื่องของการซื้อบัตรว่ายน้ำกับโรมาถ่ายรูปกับโรมาหรือว่าแม้กระทั่งแพ็กเกจรวมที่รวมกิจกรรมทุกอย่างของ Oasis เนี่ยก็ยังคงมีการสื่อสารบนออนไลน์อยู่ตลอดเวลาอีกส่วนนึงก็คืออย่างที่พูดสักครู่เนี้ยค่ะเราให้ความสำคัญกับการสัมผัสแล้วก็ใกล้ชิดและรู้จักโรมาเพราะอย่างที่เรามีโอกาสประสบการณ์มาเนาะว่าเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงวันพรุ่งนี้จะยังมี Oasis World อยู่ไหมวันนี้เรายังมีน้องโรมาอยู่อันใดที่เราสามารถที่จะเป็นประโยชน์หรือสร้างสิ่งที่ดีงามหรือความทรงจำหนึ่งบนโลกใบนี้เท่าที่เราจะทำได้เราก็เลยคิดว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยความทรงจำของพี่น้องนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเที่ยว Oasis ได้ช่วยเหลือชีวิตของเราไว้ให้เราเดินหน้าต่อวันนี้ค่ะเราอยากสร้างความทรงจำที่ดีที่สุดกับประสบการณ์ที่ดีที่สุดเราไม่สามารถไปเจอโลมาได้ในท้องทะเลแบบทุกวันหรืออยากจะไปสัมผัสกับเขาการเจอเขาก็เจอห่างๆแต่ถ้าเรามา Oasis Sea World เรามีโลมาที่เรามั่นใจว่าเรารู้จักเขามาตลอดชีวิตอย่างดีเราเข้าใจธรรมชาติของเขาเราสามารถที่จะเอื้อให้คนที่มาเที่ยวได้ลงไปเล่นและสัมผัสกับเขามากกว่าแค่มาดูโชว์ก็ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเหล่านี้มากขึ้นใครมีเวลากับเรานานๆ1ชั่วโมงก็ลงไปว่ายน้ำกับโลมาได้ใครที่อาจจะมีเวลาน้อยหน่อยดูโชว์จบแล้วก็มีโอกาสได้ไปสัมผัสไปถ่ายรูปกับเขาลองไปป้อนอาหารเขาสักหน่อยนึงไปสัมผัสผิวเขาเนี่ยว่าผิวโลมาจริงๆแล้วมันเหมือนที่เราจินตนาการไหมมันก็เป็นอารมณ์ที่เรามีโอกาสทำให้ได้แล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนที่สัมผัสเขาก็จะรักเขาเหมือนที่เรารักก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราเติมเต็มแล้วเราก็สื่อสารสิ่งเหล่านี้ค่ะให้กับทุกคนที่ได้มาทีนี้ค่ะในส่วนของการแสดงอยากให้พี่เอบอกกิจกรรมนิดนึงว่ามาครึ่งวันเราทำอะไรได้บ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ราคาอะไรอย่างเงี้ยพี่ฝากได้เลยค่ะค่ะคือตอนนี้ค่ะถ้าเกิดมาเที่ยว Oasis World เนาะก็อยากจะให้ทุกท่านมาแล้วก็ใช้เวลาแบบรีแลกซ์สบายๆใน Oasis World เนี่ยค่ะการแสดงโชว์โลมาเป็นหัวใจที่ทุกคนอยากมาเห็นนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะก็ประมาณอยู่ทัก 40-45 นาทีไม่เกิน1ชั่วโมงเนี่ยดูโชว์จบแล้วล่ะค่ะแต่ว่าอยากให้สัมผัสมากกว่านั้นได้ไปสัมผัสน้องโลมาไปทำกิจกรรมกับเขาอาจจะไปถ่ายรูปหรือว่าลงไปว่ายน้ำกับเขาก็ได้ก็อีก1ชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะไปสัมผัสกับเพื่อนพี่น้องผองเพื่อนของน้องโลมาเขานะคะก็จะมีจุดแรกเลยก็จะเป็นปลาหมอทะเลซึ่งไซส์เขาใหญ่มากๆตอนนี้ก็80-100กิโลละก็น้องๆโลมา100กว่ากิโล150 200อันนี้เขาก็เป็นน้องๆแล้วล่ะค่ะแล้วก็มีหลายร้อยชีวิตที่นี่ก็จะได้เห็นวิถีธรรมชาติซึ่งปกติเราจะเจอกับไจแอนท์คูเปอร์หรือว่าปลาหมอทะเลไซส์นี้เนี่ยในอควาเรียมซึ่งเราจะเห็นทีละแบบไม่กี่ตัวเนาะแต่ที่นี่คือใหญ่มากใหญ่กว่าใหญ่แล้วปัน ต้องบอกว่าน้องแบบมีความ
นะคะมั่นคงแข็งแรงก็อยากให้ไปเห็นแล้วก็ลองไปให้อาหารเขาดูเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตที่มันคือประสบการณ์ในการเรียนรู้ของเด็กๆแล้วก็นอกจากนั้นค่ะก็จะมีปลาคาร์ฟซึ่งแฟนซีคาร์ฟเนี่ยปกติเราเลี้ยงอยู่ที่บ้านเราดูสีสันเขาแต่ที่นี่ประสบการณ์ที่ได้มากกว่านั้นคือลองไปป้อนนมเขาดูนะคะเด็กๆเล็กๆที่ทุกวันนี้ยังดื่มนมทานนมจากขวดอยู่ดูดนมเนี่ยก็จะรู้สึกมันเป็นความน่ารักอีกจุดหนึ่งที่เราสัมผัสได้แล้วก็ยังมีน้องกวางรูซ่านะคะที่เป็นสัตว์บกชนิดเดียวที่อยู่ที่นี่นะคะก็สตอรี่ของน้องกวางรูซ่าก็มีละค่ะเข้าไปติดตามในเพจได้นะคะแอดมินเล่าให้ฟังเรื่อยๆก็อยากให้จากการที่เราได้มีโอกาสช่วยเหลือเขามาแล้วก็เขามาอยู่ที่นี่เอาลูกออกหลานก็เห็นเบบี้มาเป็นระยะนะคะก็อยากให้มาได้เจอกับความน่ารักของสิ่งเหล่านี้ที่เราดูแลอยู่แล้วก็นอกจากนี้ค่ะเรามีกิจกรรมที่เราคุยกันไปแล้วนะคะก็ลองมาชิมอาหารความเป็นเมืองจันกับวิถีของอาหารจันนะคะที่นี่ก็จะมีร้านอาหารท่องนาทีซึ่งให้บริการทั้งอาหารพื้นเมืองแล้วก็อาหารทะเลนะคะแล้วก็ยังมีมุมคาเฟ่ที่ให้ทานสบายๆก็เรียกว่าครึ่งวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนแบบแน่นๆทุกคนใช้เวลาอยู่ที่นี่แล้วก็อยากให้เวลาที่อยู่ที่ Oasis เป็นเวลาที่ครอบครัวได้มาแจมกันคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่ามาพาหลานๆเด็กๆมาก็มีแอคทิวิตี้ให้กับทุกคนในครอบครัวได้ครบค่ะ